สวัสดีครับจะมาแชร์เทคนิคการแพ็คปลานะครับในกรณีที่ไม่มีถังออกซิเจนนะครับการแพ็คปลาโดยที่ไม่มีถังออกซิเจนเนี่ยเราสามารถแพ็คได้โดยที่มีปั๊มลมนะครับปั๊มลมนะครับเป็นตัวถังออกซิเจนนะครับเรามาดูวิธีการทำกันนะครับว่าทำยังไงนะครับในกรณีที่เตรียมปลาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับใส่น้ำเรียบร้อยแล้วแบบแรกนะครับก็เอาหัวปลาจุ่มลงไปในน้ำนะครับแล้วก็เปิดนะครับโดยการที่บีบถุงนะครับให้ไม่มีฟองอากาศก่อนนะครับก็คือเราจะเป่าออกซิเจนลงในน้ำก่อนนะครับคือในนี้ก็คือจะมีปลาอยู่แล้วนะครับก็คือแพ็คปลาแล้วเตรียมจะมัดถุงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะทำออกซิเจนในน้ำก่อนคือเราสามารถจะทำนานสัก1นาทีก็ได้ครับหรือสักประมาณ30วิถึง1นาทีแล้วแต่จำนวนปลานะครับแล้วก็จำนวนของถุงขนาดน้ำว่าถุงใหญ่แค่ไหนถ้าถุงเล็กอย่างนี้ก็สัก30วิถ้าปลาตัวไม่ใหญ่พอโอเคเราพอแล้วเราจะแพ็คยังไงเราก็ใช้มือลูบขึ้นมาอย่างนี้ครับคือให้แรงลมของออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวดันถุงให้ถุงพองขึ้นมาเองนะครับจะสังเกตว่าถุงเนี่ยจะเริ่มๆค่อยพองมาแล้วเราก็ปล่อยจนถุงพองจนถึงขนาดที่ว่าถุงพองแล้วเราสามารถมัดถุงได้ง่ายๆครับออกซิเจนก็จะอยู่ทั้งในน้ำและอยู่ทั้งผิวน้ำนะครับอาจจะรู้ว่าได้ขนาดได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วเราก็ดึงหัวปลาออกไปครับแล้วเราก็มัดถุงนี้ก็เราก็สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือส่งในกรณีที่ฉุกเฉินที่ไม่มีถังออกซิเจนนะครับย้ายปลาได้ถามว่าอยู่ได้นานแค่ไหนคืออยู่ได้สักประมาณ 1-3 ชั่วโมงอยู่ที่ว่า 1. คือเราแพ็คปลาอะไร 2. ปริมาณน้ำและปลาตัวนั้นปลาในถุงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับได้ทั้งปลามังกรปลากระเบนและปลาอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าเวลาเราย้ายเนี่ยถ้าทางที่ดีควรงดอาหารก่อนเพื่อที่ว่าป้องกันการที่ปลาจะถ่ายในถุงถ้าเกิดปลาถ่ายในถุงเนี่ยจะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงนะครับโอเคนะครับ